หอรัศดากรพิพัฒน์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่โดดเด่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือทุกวันของที่นี่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมาเข้าชมความสวยงามภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะนอกจากจะได้เห็นลวดลายของผ้าไทยที่สวยงามในรูปแบบต่างๆแล้วที่นี่ก็ยังเป็นจุดบอกเล่าประวัติของผ้าชนิดต่างๆตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจวบจนปัจจุบันที่สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆรวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกด้วยค่ะความสวยงามในเส้นสายลวดลายบนผืนผ้าเริ่มตระการตาตั้งแต่ห้องแรกราชภัสตราจากผ้าไทยที่จัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ16องค์ตัดด้วยผ้าไทยแบบสากลฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบอาทิชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรพรรดิที่จัดแสดงภายในนิทรรศการที่2กว่า30องค์เป็นชุดต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ต้องการให้คนไทยมีชุดประจำชาติไว้สวมใส่ในโอกาสต่างๆก็ทรงพระราชทานโปรดเกล้าให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์คุณนาคนะคะ เป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดทั้ง8แบบนะคะซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์คุณนาคเนี่ยก็ได้นำชื่อจากสถานที่สำคัญต่างๆนะคะจากในพระบรมมหาราชวังเนี่ยมาตั้งชื่อชุดไทยทั้ง8แบบนี้ส่วนนิทรรศการที่3และ4พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินบอกเล่าเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งศิลปาชีพที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้คณะราตรีลงพื้นที่เก็บลวดลายผ้าเก่าที่ชาวบ้านเก็บไว้และยังมีจุดสำคัญนั่นคือลายพระหัตถ์โต๊ะจำลองทรงอักษรส่วนพระองค์ที่เต็มไปด้วยตัวอย่างลายผ้าตัวอย่างของเอกสารที่นำมาจัดแสดงนะคะก็ท่านก็จะส่งเขียนว่าสัญญาว่าจะช่วยเขาบำรุงดินไม่ต้องถางป่าใหม่สอนให้ปลูกพืชต่างๆหาตลาดให้ด้วยก็คือไม่เพียงแต่จะดูแค่เรื่องของงานศิลปาชีพอย่างเดียวก็ยังส่งทำบันทึกแล้วก็นำบันทึกนี้เพื่อไปทูลเกล้าถวายให้รายงานให้สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากหม่อนไหมและใหญ่ฝ้ายกลายเป็นฉลองพระองค์อันวิจิตรสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติประจำชาติมาอย่างยาวนานจักรนัตตันติชัยรุทธ์ถ่ายภาพเบญจมาศวิถีรายงาน